สวัสดีครับมีเรื่องที่จะรายงานให้ทราบว่าโดนัลด์ทรัมป์พลิกลิ้นเกี่ยวกับคิมจองอึนอีกแล้วครับจำได้ไหมครับว่า9เดือนก่อนไม่ใช่ครับ9วันก่อนครับทรัมป์บอกว่าบัดนี้เกาหลีเหนือไม่ใช่ภัยคุกคามเพราะว่าจะไม่มีปัญหาเรื่องนิวเคลียร์อีกแล้วทรัมป์เจอกับคิมที่สิงคโปร์วันที่12มิถุนายนที่ผ่านมาหลังจากนั้นทรัมป์กลับบ้านทรัมป์ก็เชียร์คิมจองอึนใหญ่เลยบอกว่าคนคนนี้จริงใจคนคนนี้ชาญฉลาดและคนคนนี้กำลังที่จะเลิกโครงการนิวเคลียร์เพราะตกลงกันแล้วแต่ผ่านไปได้ประมาณ9วันเท่านั้นเองครับเมื่อวานนี้ทรัมป์เซ็นคำสั่งของฝ่ายบริหารต่อการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่อเกาหลีเหนืออีก1ปีภายใต้คำสั่ง National Emergency ภาวะฉุกเฉินระดับชาติซึ่งเป็นคำสั่งของประธานาธิบดีสหรัฐมาตลอดต่ออายุกันทุกปีปีนี้หลังจากทรัมป์จับมือกับคิมประกาศว่าเกาหลีเหนือตกลงจะเลิกนิวเคลียร์ผ่านไปเพียงก็นับสิครับ9มิถุนาถึงวันนี้22 13วันเท่านั้นเองครับทรัมป์เซ็นคำสั่งต่ออายุอีก1ปีเพื่อที่จะแซงชั่นหรือคว่ำบาตรเศรษฐกิจเกาหลีเหนือต่อเนื่องไม่มีการผ่อนผันไม่มีอะไรที่สอแสดงว่าการประชุมสุดยอดที่สิงคโปร์นั้นจะนำไปสู่การผ่อนคลายมาตรการคว่ำบาตรที่อเมริกามีต่อเกาหลีเหนือแต่ประการใดเป็นเรื่องประหลาดมากครับผ่านมา9วันเท่านั้นทรัมป์พลิกลิ้นอีกครั้งหนึ่งบอกว่าเกาหลีเหนือยังเป็นภัยคุกคามที่ไม่ปกติต่อสหรัฐอเมริกาทั้งทางด้านความมั่นคงทางด้านนโยบายต่างประเทศและทางด้านเศรษฐกิจเป็นลายลักษณ์อักษรครับก็แปลว่าสิ่งที่ทรัมป์พูดมาตลอดหลังจากที่เจอกับคิมจองอึนเนี่ยบอกว่าต่อไปนี้คาบสมุทรเกาหลีจะปลอดจากภัยคุกคามนิวเคลียร์แล้วเนี่ยก็เป็นเพียงวาทกรรมของทรัมป์เฉยๆในทางปฏิบัตินี่ไม่ได้มีผลอะไรเกิดขึ้นเลยครับแล้วที่ประหลาดกว่านั้นคือว่า2วันก่อนหน้านี้ทรัมป์ก็พูดอีกครับว่าเกาหลีเหนือเริ่มที่จะทำลายสถานีทดลองนิวเคลียร์แล้วแต่นั่นเกิดขึ้น1วันหลังจากที่รัฐมนตรีกลาโหมเจมส์แมททิสคนที่นั่งขวามือของทรัมป์เนี่ยออกมาบอกว่ายังไม่มีสัญญาณอะไรเลยว่าเกาหลีเหนือได้เริ่มหรือมีแผนการที่จะลดคลังแสงอาวุธนิวเคลียร์ของตนแต่ประการใดทั้งที่ลงนามกับทรัมป์ในแถลงการร่วมที่สิงคโปร์ว่าจะเดินหน้าเพื่อที่จะลดอาวุธนิวเคลียร์แต่สิ่งที่มันประหลาดมากก็คือว่าทรัมป์พูดภาษาอังกฤษใช้คำนี้เลยครับ There is no longer a nuclear threat from North Koreanี่คือพูดเมื่อ9วันก่อน There is no longer a nuclear threat from North Korea แปลว่าไม่มีแล้วจากนี้ไปจะไม่มีภัยคุกคามเรื่องนิวเคลียร์จากเกาหลีเหนืออีกแต่ปรากฏว่าเมื่อวานนี้เองครับคำสั่งที่ทรัมป์เซ็นเนี่ยเขียนอย่างนี้ว่าThe existence and risk of proliferation of weapons usable fissile material แปลว่าการที่ยังดำรงอยู่และความเสี่ยงของการกระจายหรือแพร่กระจายอาวุธที่เป็นอันตราย and the actions and policies การกระทำและนโยบาย of North Korean government ของรัฐบาลเกาหลีเหนือนั้นก็หมายคำพูดนะครับ continue to pose an unusual and extraordinary threat to the national security foreign policy and economy of the United States
พราะว่าการดำรงอยู่ซึ่งการแพร่กระจายอาวุธร้ายแรงการกระทำและนโยบายของรัฐบาลเกาหลีเหนือนั้นยัง continue ยังคง pose an unusual and extraordinary threat เพราะว่ายังเป็นภัยคุกคามที่ไม่ปกติและผิดธรรมชาติต่อความมั่นคงแห่งชาตินโยบายและเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาแปลว่าพูดอย่างทำอย่างวันนี้พูดอย่างพรุ่งนี้พูดอีกอย่างจริงๆครับโดนัลด์ทรัมป์แต่สิ่งที่ทรัมป์เซ็นเนี่ยมันเป็นคำสั่ง National Emergency คือภัยฉุกเฉินแห่งชาติซึ่งความจริงเนี่ยมีตั้งแต่ปี2008 2008คือประธานาธิบดีสหรัฐทุกคนจะลงนามในคำสั่งนี้ต่ออายุทุกปีเพราะว่าถือว่าเกาหลีเหนือยังเป็นภัยคุกคามต่อสหรัฐอเมริกาในทุกๆด้านซึ่งเป็นสิ่งที่คนอเมริกันส่วนใหญ่ก็รับทราบว่าอเมริกาถือว่าเกาหลีเหนือเป็นภัยคุกคามและผู้นำสหรัฐจะต้องลงโทษและจะต้องคว่ำบาตรแต่ว่าเมื่อทรัมป์ไปเจอกับคิมเนี่ยทรัมป์อาจจะลืมไปว่ายังมีคำสั่งนี้อยู่และคิมก็ไม่ได้ยื่นเงื่อนไขว่าอเมริกาจะต้องยกเลิกคำสั่งของประธานาธิบดีนี้เพราะว่าคิมก็คงจะคิดเอาเองว่าเมื่อบรรยากาศดีขึ้นอย่างนี้เนี่ยสหรัฐอเมริกาก็คงจะไม่ต่ออายุคำสั่งที่แซงชั่นตัวเองมั้งเหมือนกับที่ทรัมป์ก็คงจะเดาเอาเหมือนกันว่าเมื่อคิมยอมมาเจอและลงนามในแถลงการร่วมเนี่ยก็แปลว่าเกาหลีเหนือกลับไปปั๊บเนี่ยคงแสดงท่าทีอะไรชัดเจนหน่อยว่าจะมีการเริ่มต้นที่จะลดคลังแสงอาวุธนิวเคลียร์เพื่อให้เห็นว่าทำจริงแต่ว่ารัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐบอกว่าไม่มีตรวจเช็คล่าสุดแล้วยังไม่มีทีท่าหรือสัญญาณใดๆจากเกาหลีเหนือว่าจะมีการลดคลังแสงอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือแต่ประการใดทรัมป์ออกมาพูดว่าไม่มีภัยจากเกาหลีเหนืออีกแล้วแต่ก็เซ็นชื่อลงโทษและคว่ำบาตรเกาหลีเหนือต่อและใช้คำว่าเกาหลีเหนือยังเป็นภัยคุกคามต่ออเมริกาในทุกๆด้านอย่างนี้แปลว่าอะไรครับอย่างนี้ก็แปลว่าอะไรๆที่ทรัมป์พูดเนี่ยอย่าไปเชื่อเพราะว่าทรัมป์ไม่ได้ทำการบ้านอะไรทั้งสิ้นถ้าทรัมป์รู้ว่าขณะที่พูดว่าเกาหลีเหนือไม่เป็นภัยคุกคามต่อสหรัฐแล้วเนี่ยแล้วทรัมป์ไปตรวจการบ้านก่อนถามเจ้าหน้าที่ถามกระทรวงต่างประเทศถามกระทรวงกลาโหมก่อนว่าผมพูดประโยคนี้ได้ไหมเนี่ยผมพูดได้ไหมว่าเกาหลีเหนือไม่ใช่ภัยคุกคามต่ออเมริกาได้อีกถ้าทรัมป์ถามก็จะต้องมีเจ้าหน้าที่จะต้องมีระดับรัฐมนตรีของสหรัฐเองที่จะมากระซิบบอกกับทรัมป์ว่าไม่ได้ครับท่านท่านยังพูดไม่ได้เพราะว่าในทางนิตินัยก็ดีหรือว่าแม้กระทั่งในทางพฤตินัยก็ดีเนี่ยต้องรอให้เกาหลีเหนือทำอะไรซะก่อนครับให้เกาหลีเหนือได้พิสูจน์คำมั่นสัญญาว่าจะเลิกจริงเนี่ยแล้วเราค่อยมาบอกว่าเกาหลีเหนือไม่เป็นภัยต่อเราอีกแล้วขณะนี้ถ้าทรัมป์ฟังเสียงที่ปรึกษานะครับก็คงได้ยินคำปรึกษาจากกระทรวงต่างประเทศกระทรวงกลาโหมสภาความมั่นคงแห่งชาติว่าท่านอย่าเพิ่งพูดประโยคนี้นะท่านต้องบอกนะว่าในลิ้นชักของท่านเนี่ยยังมีคำสั่งที่จะต้องเซ็นต่ออายุคำสั่งที่จะคว่ำบาตรเกาหลีเหนือต่อไปถ้าเกาหลีเหนือจะให้ทรัมป์ไม่จรวดปากกาเซ็นแล้วก็ต้องทำอะไรให้เห็นชัดเจนว่าเกาหลีเหนือจะเริ่มลดคลังแสงอาวุธนิวเคลียร์อย่างจริงจังและนี่คือสิ่งที่ทรัมป์ไม่ได้ทำคือไม่ได้ปรึกษาใครอยู่ดีๆก็จะพูดขึ้นมาเพื่อที่จะให้เห็นว่าเขาสามารถทำให้คิมจองอึนยอมเขาแต่ลืมไปว่ามันไม่ง่ายอย่างนั้นมันไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆเซ็นสัญญาจับมือกันต่างคนต่างยิ้มแย้มกันและทรัมป์ต้องการประกาศว่าผมทำได้ผ
ผมทำให้เกาหลีเหนือยอมได้เนี่ยก็เลยลืมทุกอย่างก็พูดประโยคออกมาเพื่อจะหาเสียงเพื่อจะสร้างภาพที่ดีของตัวเองโดยลืมไปว่าในทางปฏิบัตินั้นยังมีขั้นตอนอีกหลายขั้นตอนเหลือเกินที่จะต้องลงรายละเอียดว่าเกาหลีเหนือและอเมริกานั้นจะแลกอะไรกันยื่นหมูยื่นแมวอย่างไรใครจะลดลาวาสอก่อนเกาหลีเหนือจะเลิกอาวุธนิวเคลียร์เมื่อไรอย่างไรและตรวจสอบอย่างไรอเมริกาจะตอบแทนเป็นขั้นเป็นตอนอย่างไรจะให้ความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจหรือไม่จะยกเลิกการซ้อมรบกับเกาหลีใต้จริงจังจริงหรือไม่และจะยกเลิกการคว่ำบาตรหรือไม่อย่างไรพอทรัมป์เซ็นคำสั่งนี้หรือต่ออายุคำสั่งที่เรียกว่า National Emergency ก็แน่นอนครับก็ต้องทำให้คิมจองอึนรู้สึกว่าอ้าวอย่างนี้ก็ไม่แสดงว่ามีความจริงใจกับเขาสิอย่างนี้ก็แปลว่าสิ่งที่พูดกันที่สิงคโปร์หรือที่ส่งรัฐมนตรีต่างประเทศไมค์ปอมปิโอมาเจรจา 2-3 รอบที่เกาหลีเหนือเนี่ยมันก็ไม่ได้มีเนื้อหาน้ำหนักอะไรสิครับความสงสัยคลางแคลงก็ย่อมจะเกิดขึ้นและนี่คือประเด็นที่ทำให้เห็นชัดเจนเลยครับว่าทรัมป์สามารถพลิกไปพลิกมาได้ตลอดเวลาไม่สนใจว่าความน่าเชื่อถือของตัวเองในฐานะเป็นผู้นำประเทศที่เป็นมหาอำนาจอันดับหนึ่งนั้นเนี่ยจะวันไหวสั่นคลอนอย่างไรพูดวันนี้คนไม่เชื่ออีกต่อไปแล้วครับแล้วถ้าทรัมป์บอกว่าเกาหลีเหนือไม่ใช่ภัยคุกคามทางด้านนิวเคลียร์ต่ออเมริกาอีกต่อไปแล้วเนี่ยแล้ววันรุ่งขึ้นไปเซ็นคำสั่งให้คว่ำบาตรเกาหลีเหนือต่อมันแปลว่าอะไรครับมันก็แปลว่าทรัมป์ไม่สนใจสาระสนใจแต่ฟอร์มสนใจแต่สร้างภาพสนใจแต่จะทำให้คะแนนนิยมของตัวเองดีขึ้นโดยไม่ใส่ใจครับว่าในทางปฏิบัติเนี่ยขั้นตอนจากนี้ไปจะเป็นอย่างไรไม่ใช่เดิน2ก้าวถอย3ก้าวเดินเป็น1ก้าวถอยอีก2ก้าวนี่คือปัญหาใหญ่มากเป็นปัญหาที่จะสร้างความคลางแคลงสงสัยให้กับทุกๆฝ่ายไม่เฉพาะเกาหลีเหนือนะครับผมเชื่อว่าตอนนี้จีนก็คิดหนักญี่ปุ่นก็คิดหนักเกาหลีใต้ก็ชักจะสงสัยว่าเอ๊ะตกลงมันยังไงเนี่ยตกลงทรัมป์จะเอายังไงกันแน่แล้วจะมีการประชุมรอบใหม่เพื่อที่จะลงรายละเอียดหลังจากที่แถลงการร่วมหรือเปล่าจะเริ่มตรงไหนกรรมการชุดที่จะทำงานร่วมกันจริงจังเป็นอย่างไรแล้วถ้าทรัมป์เซ็นคำสั่งให้ลงโทษและคว่ำบาตรเกาหลีเหนือต่ออีกเนี่ยมันแปลว่าแถลงการร่วมระหว่างทรัมป์กับคิมมันก็ขัดกับคำสั่งของทรัมป์ที่เซ็นในฐานะเป็นประธานาธิบดีและคว่ำบาตรเกาหลีเหนือต่อสิครับเราจะเชื่อเอกสารชิ้นไหนกันแน่นี่คือปัญหาใหญ่และก็มันมาพร้อมกับที่คิมจองอึนไปหาสีจิ้นผิงเมื่อต้นสัปดาห์นี้เป็นครั้งที่3ใน3เดือนครับและไปหาสีจิ้นผิงเนี่ยในวันเวลาที่ใกล้ชิดกับการที่หลังจากเจอทรัมป์เพียง1สัปดาห์แปลว่าเกาหลีเหนือปรึกษากับจีนทุกจังหวะก่อนไปหาทรัมป์คิมก็ไปหาสีเสร็จจากไปหาทรัมป์คิมก็กลับไปรายงานให้กับสีจิ้นผิงฟังอีกแสดงว่าความสนิทแนบแน่นระหว่างเกาหลีเหนือกับจีนช่วงหลังเนี่ยมีสูงขึ้นครับดังนั้นที่ใครเคยคิดว่าโอ้คิมกับทรัมป์เจอกันตรงๆพูดจายกหูสามารถจะเจรจาความกันได้เนี่ยก็แปลว่าความสำคัญของจีนหายไปก็แปลว่าไม่ต้องสนใจจีนอีกต่อไปไม่จริงครับเพราะว่าคิมจองอึนเนี่ยเป็นนักการทูตเป็นนักยุทธศาสตร์ที่ฉลาดเฉลียวอย่างน่าทึ่งทีเดียวครับยังเกาะจีนเอาไว้เพราะว่าก็รู้ว่าทรัมป์นั้นเนี่ยพูดจาฟังได้แต่เชื่อเขาไม่ค่อยได้เมื่อเป็นเช่นนี้จึงยังไปหาพี่ใหญ่จีนก่อนปรึกษาหารือให้เกียรติกับจีนและต้องการให้จีนนั้นเนี่ย
เป็นจะเรียกว่าเป็นไม้กันหมาก็ได้จะเป็นการพยายามที่จะให้จีนนั้นสกัดอเมริกาไว้ถ้าเกิดทรัมป์เบี้ยวก็ยังสามารถอาศัยพี่สีจิ้นผิงคอยกดดันคอยไต่ถามและคอยบอกกล่าวกับทรัมป์ว่าเกาหลีเหนือกับจีนนี่ซีกันนะนอกจากนั้นก็ยังมีปูตินของรัสเซียด้วยฉะนั้นเราจึงจะเห็นภาพว่าคิมจองอึนถึงแม้ว่าจะแสดงสีหน้าพอใจยิ้มแย้มแจ่มใสตอนที่เจอทรัมป์ที่สิงคโปร์แต่ลึกๆแล้วเนี่ยก็รู้ว่าพอลงถึงรายละเอียดลงถึงเนื้อหาแล้วยังไงยังไงก็ต้องไปปรึกษาหารือกับจีนดังนั้นการที่ทรัมป์เปลี่ยนคำพูดจะเปลี่ยนใจหรือเปล่าเราไม่รู้ใจนั้นอ่านกันยากแต่ที่วัดกันได้คือตัวหนังสือครับตัวหนังสือทรัมป์ไปเซ็นร่วมกับคิมจองอึนเนี่ยเป็นการประกาศว่าทั้งสองฝ่ายมีเจตนาจะเข้าสู่โหมดของสันติภาพเกาหลีเหนือรับปากว่าจะเดินหน้าในการที่จะทำลายอุปกรณ์และโครงการนิวเคลียร์ขณะที่อเมริกาให้คำมั่นสัญญาในเรื่องความมั่นคงของคิมของเกาหลีเหนือซึ่งเป็นคำมั่นสัญญาที่มีความสำคัญมากเพราะตีความได้ว่าทรัมป์กำลังบอกกล่าวกับทั้งโลกว่าจะโอบอุ้มคิมจองอึนจะไม่โค่นคิมจองอึนเหมือนกับที่อเมริกาไปทำลายชีวิตของอิรักและผู้นำอิรักเช่นซัดดัมฮุเซนและผู้นำลิเบียมัวมากัดดาฟีซึ่งคิมถือว่าสองกรณีนี้เป็นตัวอย่างที่ทำให้เขาเนี่ยลุกขึ้นมาต่อต้านอเมริกามาตลอดและจำเป็นต้องสร้างอาวุธนิวเคลียร์เพื่อเป็นอำนาจต่อรองกับอเมริกาและเมื่ออเมริกาพร้อมจะเจรจาและพร้อมที่จะแลกเปลี่ยนด้วยความช่วยเหลือคิมก็บอกว่าอย่างนั้นฉันก็พร้อมจะเลิกอาวุธนิวเคลียร์เหมือนกันแต่ว่ามาถึงวันนี้แม้ว่าจะมีการพบปะแม้ว่าจะเป็นข่าวไปทั่วโลกระหว่างคิมกับทรัมป์แล้วเนี่ยผมก็เชื่อว่าตอนนี้ต้องกลับไปนั่งคิดใหม่เหมือนกันเพราะว่าพอทรัมป์เซ็นคำสั่งต่ออายุการลงโทษเกาหลีเหนือก็แปลว่าอะไรๆต้องมาพูดกันใหม่อีกแล้วอย่างนั้นหรือแล้วที่คิมเชิญทรัมป์ไว้ให้ไปเยี่ยมเปียงยางของเกาหลีเหนือเนี่ยตกลงทรัมป์จะไปไหมถ้าทรัมป์ไปทรัมป์จะเอาอะไรไปทรัมป์จะไปพูดอะไรเรื่องอะไรนี่ครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงว่าที่เราเชื่อเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าการพบปะระหว่างทรัมป์กับคิมจะนำไปสู่สันติภาพชักจะไม่ค่อยแน่อีกแล้วครับซึ่งหลายคนก็บอกก็อย่าแปลกใจสิเพราะมีการเตือนมาแล้วว่าอย่าคาดหวังสูงเกินไปการประชุมสุดยอดครั้งนี้เป็นฟอร์มรูปแบบเท่านั้นสาระยังอาศัยไม่ได้ยังไม่สามารถเชื่อได้ว่าเนื้อหาจริงๆจะเกิดขึ้นตามที่มีการแถลงดังนั้นกรุณาติดตามข่าวนี้ต่อไปโดยอย่าหลงเชื่อในวาทกรรมเท่านั้นต้องดูของจริงครับของจริงก็คือเกาหลีเหนือจะยอมถอยจริงหรือไม่และทรัมป์ซึ่งอย่าลืมนะครับว่าคนรอบข้างทรัมป์จำนวนไม่น้อยเนี่ยก็ยังพยายามจะกระซิบข้างหูของทรัมป์ว่าอย่าไปเชื่อคิมจองอึนทรัมป์อาจจะอาจกระซิบบอกกับที่ปรึกษาไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีกลาโหมรัฐมนตรีต่างประเทศที่ปรึกษาความมั่นคงว่าผมไม่เชื่อหรอกแต่ผมต้องพูดให้ชาวโลกรู้สึกว่าเราเอาคิมจองอึนอยู่และถ้าเราพูดบ่อยพอสมควรคิมก็จะต้องยอมจะต้องทำตามที่เราพูดว่าเขาเป็นคนดีถึงแม้ว่าเราจะยังไม่เชื่อว่าเขาจะเป็นคนดีได้แต่ถ้าเราพูดว่าเขาเป็นคนดีทุกวันเนี่ยเผลอๆเขาอาจจะเป็นคนดีตามที่เราพูดก็ได้นี่ผมเดาเอานะครับว่าเป็นวิธีคิดของทรัมป์จริงๆดังนั้นวันนี้จึงมาบอกเล่าให้ฟังครับว่าล่าสุดสถานการณ์เกาหลีใต้เกาหลีเหนือและทรัมป์นั้นยังมีเรื่องที่ยังไม่สามารถจะทำให้เราสบายใจได้ยังมีประเด็นของความขัดแย้งลึกๆอยู่พอสมควรทีเดียวครับดังนั้นอย่าคาดหวังมากติดตามข่าวและพยายามทำความเข้าใจกับมันว่าตกลงทรัมป์พูดอย่างนี้วันนี้พูดอีกอย่างหนึ่งวันรุ่งขึ้นเนี่ยและมะรืนนี้เขาจะพูดอย่างไรผมจะตามให้ครับ
และจะมาบอกเล่า90ให้ฟังกันขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ